ดีต้อนรับเข้าสู่ League of Legends Mobile Wild Rift นะครับวันนี้พบกับแนวทางการเล่นเวน Hyper Carry จอมล้มแทงสุดแรงเวนฉายา The Night Hunter ยอดนักล่า Hyper Carry ที่สร้างดาเมจได้อย่างมหาศาลจนหลายคนยังต้องผวาด้วยความสามารถของสกิล Silver Bow ที่ทำดาเมจตามพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูเลือดยิงเยอะก็ยิ่งเจ็บสกิล Tumble ที่สามารถกลิ้งตัวได้ในระยะสั้นเพิ่มพลังโจมตีชั่วคราวและสร้างจุดยืนที่ได้เปรียบให้กับตัวเองมาดูความสามารถของเธอกันก่อนเลยดีกว่าครับPassive Skill Night Hunter เมื่อเธอวิ่งเข้าหาแชมเปี้ยนสตรูจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น30หน่วยแต่ถ้าอยู่ในสถานะ Final Howl หรือกดใช้ Ultimate จะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น90หน่วยแทน Skill 1 Tumble กลิ้งไปในทิศทางที่กำหนดแบบสั้นๆหลังจากกลิ้งตัวเสร็จการโจมตีครั้งต่อไปของเธอจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพและหากในสถานะ Final Howl หรือกดใช้ Ultimate เธอจะเข้าสู่สถานะล่องหนด้วยหลังจากกลิ้งตัวเสร็จSkill 2 Silver Bow ทุกการโจมตีปกติของเธอติดต่อกัน3ครั้งจะสร้างความเสียหายจริงเพิ่มเติม 3% คิดจากพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูและพิเศษกับบนเวอร์ชันมือถือที่สกิลนี้สามารถกดใช้งานได้โดยเมื่อกดใช้จะได้รับความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 40% สำหรับการโจมตี3ครั้งถัดไปและเมื่อโจมตีด้วย Silver Bow สำเร็จจากการโจมตี3ครั้งนี้จะยังฟื้นฟูพลังชีวิตให้อีก 60% คิดจากความเสียหายที่ทำได้คนที่เล่นบนมือถืออย่าลืมกดใช้กันนะครับเพราะสกิลนี้ถูกปรับให้บนมือถือโดยเฉพาะเลยสกิล 3 Condemn ยิงลูกดอกออกไปใส่ศัตรูและผลักให้คนที่โดนดีดถอยไปข้างหลังแต่ถ้าดีดไปโดนกำแพงจะทำให้ศัตรูติดสตันได้ด้วย Ultimate Skill Final Howl เมื่อกดใช้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของ Tumble และ Night Hunter ชั่วคราวเมื่อศัตรูที่รับดาเมจจากสกิลนี้ตายภายในเวลา3วินาทีระยะเวลาของสกิลนี้จะเพิ่มขึ้นอีก4วินาทีและสะสมกันได้สูงสุด2ครั้งหรือ8วินาทีนั่นเองสำหรับเวนนั้นเลนที่คุณไปก็คือดูโอเลนหรือว่าเลนมังกรนั่นเองครับโดยคุณจะอยู่คู่กับตำแหน่งซัพพอร์ตในเลนเฟสหน้าที่ของเธอคือการกดดันสตูหรือการใช้ทัมเบิลและตอดเป็นระยะระยะแต่ให้บริหารมานาและคูลดาวน์ให้ดีด้วยเราสามารถใช้หลบหนีจากการโดนแก๊งได้ถ้ามีโอกาสยิงสตู3ดอกติดให้ซิมเบิลโบลทำงานได้ก็จะดีมากเพราะสร้างความเสียหายได้สูงมากนั่นเองจุดอ่อนของเวนคือหากเจอสตูประเภทดึงอย่างบลิสแข็งจะเอาตัวรอดได้ยากซะหน่อยเพราะนอกจากสกิลทัมเบิลแล้วก็ไม่มีสกิลไหนที่ใช้หนีได้อีกแล้วแต่เธอก็เป็นไฮเปอร์แครี่สุดโหดก็จริงแต่แน่นอนว่าความเปราะบางนั้นก็คือจุดอ่อนของแครี่ทุกตัวฉันต้องพยายามรักษาระยะและโพสิชันในการยิงทำดาเมจให้ดีโดยเฉพาะในทีมไฟท์ใหญ่ๆค่อนข้างนัวซะหน่อยและต้องระวังตัวล้วงทั้งหลายแหล่อย่างพวกเซตหรือมัสซี่ให้ดีด้วยทีนี้มาดูเซตไอเทมที่ผมแนะนำให้ออกกันบ้างสำหรับเวนนั้นมีการออกไอเทมที่หลากหลายและสามารถสลับสับเปลี่ยนบางชิ้นได้แต่เซตที่ผมแนะนำนี้ขอเป็นเซตมาตรฐานที่เหมาะสมที่สุดดังนี้Blade of the Rune King ครบเครื่องครับยิงเร็วยิงแรงแถมสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเสริมแกร่งให้กับสกิลอย่าง Silver Bow เข้าไปอีกไม่ออกไม่ได้จริงๆครับชิ้นนี้ Phantom Dancer เพิ่มความเร็วในการโจมตีและอัตราคริติคอลที่จำเป็นสำหรับแครี่ทุกตัวแต่มันยังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และทีเด็ดคือเมื่อเลือดต่ำกว่า 35% จะได้รับโล่ป้องกันความเสียหายซึ่งเป็นไอเทมที่ทำให้เรารอดตายจากการโดนล้วงได้เป็นอย่างดีInfinity Edge เพิ่มพลังโจมตีอัตราการติดคริติคอลและคริติคอลดาเมจแครี่ทุกตัวต้องออกครับสำหรับชิ้นนี้Rapid Fire Cannon บวกเซตัพทุกอย่างคล้ายกับ Phantom Dancer แต่ทีเด็ดสำหรับเวนนั้นเมื่อสะสม Energy ไว้จนเต็มการโจมตีครั้งถัดไปจะมีระยะโจมตีที่เพิ่มขึ้นและสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นด้วยส่งผลให้การกลิ้งยิงนัดแรกของเธอนั้นสร้างความหวาดผวาให้กับศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว Guardian Angel เพิ่มพลังโจมตีและเกราะและที่สำคัญคือเมื่อเราตายจะเกิดใหม่ได้1รอบอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวเองจากพวก Assassin ทั้งหลายแหล่อย่างพวกเซตมาซี่อัคคาริอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดตายแล้วคูลดาวน์ไอเทมก็สามารถขายทิ้งแล้วออกชิ้นอื่นมาแทนได้เช่นกันสำหรับรองเท้านะครับผมแนะนำให้เป็นรองเท้าดูดเลือดหรือว่า Gluttonous Grave นะครับแล้วก็อย่าลืมอัปเกรดให้เป็น Quick Silver Sash ด้วยเพราะว่า Quick Silver Sash นี้จะเป็นไอเทมที่เราสามารถกดใช้เพื่อลบล้างสถานะผิดปกติออกจากตัวเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Stun Slow หรือว่าการตรึงขานั่นเองนะฮะทำให้เรารอดตายจากการโดนล้วงได้นั่นเองครับสำหรับเซตไอเทมเซตนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับผู้เล่นคนไหนที่อยากจะดัดแปลงก็ลองดูได้ตามสะดวกเช่นถ้าเกมได้เปรียบมากอยู่แล้ว Guardian Angel ก็อาจจะไม่จำเป็นแต่ทั้งการ Play Safe ก็มีติดตัวไว้จะดีกว่าแนวทางการเล่นเวนก็ง่ายๆครับเน้นสร้างโพสิชันสร้างดาเมจจากสกิลทัมเบิลเน้นยิงสตรูตัวเดิมซ้ำๆให้ซิลเวอร์โบว์ทำงานเวนเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้สูงมากอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องยิงกับแทงค์อย่างเดียวเพราะถ้ายิงใส่ตัวบางๆอย่างเช่นแครี่หรือมิดเลนของฝั่งตรงข้ามก็สามารถสังหารสตรูได้โดยง่ายเลยที่สำคัญคือการหาจังหวะในการใช้สกิลคอนเดมที่อาจจะทำให้ทีมพลิกขึ้นมาเปิดฉากฆ่าได้เลยดังนั้นลองหาจังหวะการใช้งานให้ถูกต้องนะครับเกมอาจจะพลิกได้เลยทีเดียวแค่คอนเดมไปโดนกำแพงหรือว่าผนังนะให้สตรูเกิดสตันก็เพียงพอแล้วครับ
เวนเป็นอีกหนึ่งแคร์รี่สุดโหดที่เป็นดาเมจดีลเลอร์ทรงพลังของทีมอย่าลืมไปลองฝึกเล่นกันดูรับรองว่าถ้าเล่นเกิดขึ้นมาคุณจะโหดจนคว้า MVP ได้อย่างง่ายๆเลยและสำหรับวันนี้แนวทางการเล่น LL Wild Rift ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในแชมเปี้ยนตัวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ